ไม่ธรรมดาร่วมสนับสนุนความไม่ธรรมดาโดย Samsung Galaxy S6 ผลิตภัณฑ์ Miss Mida สิงห์คอร์ปอเรชั่นเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมโกคลินิกกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับนักเดินทางรุ่นใหญ่ครับผมที่พาไปพบกับอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ต่ออนุชนรุ่นหลังต้องคารวะเดี๋ยวไปเที่ยวหรือไปลบเนี่ยจริงการที่ไปดูตรงนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากคือเราจะได้เห็นอารยธรรมของคนเปรูเนี่ยซึ่งก็มี2สมัยก่อนนะเขามี2อารยธรรมด้วยกันก็คือชาวเนสกากับชาวอินคาซึ่งก็อยู่กันคนละแบบเลยแล้วประเทศเขาเจ๋งมากคือจะมีภูเขาสูงมากๆอันนี้พวกชาวอินคาก็จะอยู่บนนั้นแต่ว่าเราไม่อยากจะเชื่อว่าชายฝั่งทั้งหมดของเขาเนี่ยเป็นทะเลทรายทะเลใช่ไหมแล้วก็เป็นทะเลทรายแล้วเป็นภูเขาแล้วความชื้นความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะมาจากอเมซอนซึ่งอยู่อีกฝั่งนึงถูกภูเขากั้นไว้ฝั่งนี้ไม่มีเลยเลยเป็นทะเลทรายโอ้ก็คือประเทศถูกแบ่งครึ่งเลยใช่ถูกแบ่งครึ่งเลยฝั่งนึงแห้งแล้งเลยใช่ชนเผ่าชนเผ่าอยู่ยากเหมือนกันนะฮะอยู่ยากคือเขานี่ยิ่งใหญ่มากเลยใช่เทือกเขาแอนดีสก็ลามไปจนถึงโคโลราโดอเมริกาเลยครับไม่ธรรมดาที่เราบินไปถึงปุ๊บเนี่ยเราต้องไปเปลี่ยนเครื่องบินเล็กเพื่อจะบินไปยังเมืองที่ไปดูทะเลทรายชื่อว่าเมืองอิก้าแต่เดี๋ยวนี่คือโอเอซิสนี่โอเอซิสโอเอซิสทะเลทรายของจริงอันนี้คือโอเอซิสจริงๆเคยเห็นโอเอซิสจริงเลยธรรมชาติเลยแล้วเมืองก็ไปล้อมอยู่ใช่เขาก็ต้องมาอยู่ตรงนั้นเพราะมันน้ำมันผุดขึ้นมาตรงนี้แล้วมีกิจกรรมทำก็คือไปเล่นรถบักกี้ก็คือคุณก็จะนั่งรถบักกี้เหมือนรถไฟเหาะไปในแซนดูนต่างๆแล้วก็เร่งเด้งดึงดึงไปจนไปแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเหมือนรถไฟเหาะเลยไม่ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เล่นตรงทะเลทรายบริเวณเมืองที่อยู่ติดกับชายทะเลอันนี้เนี่ยเราก็จะไปยังเมืองที่เราจะไปดูสิ่งที่เขาเรียกว่า NASCAR Line NASCAR Line มันก็จะมีลายอยู่ตามพื้นเต็มไปหมดสิ่งที่มหัศจรรย์คือลายเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถมองเห็นด้วยเวลาตอนที่คุณอยู่บนพื้นคุณมองไปอย่างเงี้ยคุณไม่เห็นอ่ะต้องคุณนั่งขึ้นบินขึ้นมา Bird Eye View เท่านั้นแล้วคุณถึงจะเห็นเพราะลายบางลายเนี่ยใหญ่เป็นแบบโอ้โหกว่าสนามฟุตบอลอีกใหญ่เป็นกิโลกิโลก็มีแล้วสรุปใช่มนุษย์ต่างดาวทำมั้ยครับก็นี่เป็นข้อสงสัยว่าชาว NASCAR เนี่ยสร้างให้ใครดูสรุปว่าชาวเนสกาสร้างเองจริงชาวเนสกาผมสร้างใช่เป็นคนทำลายไว้หลายร้อยปีแล้ววิธีการก็คือว่าเขาจะเอามันจะเป็นทะเลทรายใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะขุดหินออกความกว้างประมาณ2เมตรแล้วก็ทำลายไปเรื่อยๆทำลายไปเมื่อโดนลมโดนอะไรไปเนี่ยมันก็จะพัดให้ผิวดินมันเปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยลมทะเลทรายมันมาไงแต่คุณขุดออกใช่ไหมขีดขุดหินออกมันก็จะเปิดหน้าไปเรื่อยมันก็จะเป็นรอยขาวๆแบบนี้ผมคิดว่าอันนี้มันมหัศจรรย์มากจะเป็นลายของรูปที่เขาเรียกว่าแอสโตรนอตก็คือรูปเหมือนชาวเอเลี่ยนน่ะมีตาแล้วก็ยืนอยู่บนอันนี้คือภูเขาทั้งลูกเลยนะครับเฮ้ยฮะรูปอย่างนี้เหรอยืนอย่างเงี้ยใช่แล้วเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ผมไม่เข้าใจว่าตอนนี้เขาวาดเนี่ยเขาวาดเขาจินตนาการยังไงว่าเขาจะต้องขุดไปให้ไกลขนาดนี้ถึงจะได้เป็นลายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันนี้เป็นอีกเมืองแล้วเปรูเนี่ยจะเป็นทะเลทรายกับเป็นภูเขาใช่ไหมครับครับแล้วเขาจะมีเมืองอยู่บนยอดเขาตอนแรกผมต้องบินเครื่องบินไปจากเมืองหลวงเขาคือเมืองลีมาเนี่ยไปที่เมืองนี้ซึ่งชื่อว่าคูสโกอยู่ที่ความสูง 3,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลโอ้โหสูงมากเมื่อผมลงไปถึงปุ๊บสิ่งแรกที่ผมเป็นคือ altitude sickness คือเราจะหายใจไม่ทั่วท้องมึนหัวปวดหัว อยู่ได้สักพักหนึ่งก็ต้องเข้าไปนอนในโรงแรมแล้วแต่สิ่งที่สวยงามพอเริ่มมีสติขึ้นมาก็ออกมาดูสถาปัตยกรรมเขาเนี่ยเจ๋งมากๆคือจะเป็นเหมือนเมืองในยุโรปสมัยก่อนผสมกับชาวอินคาก็คือบ้านของชาวอินคาเนี่ยเขาจะใช้หินเราจะเห็นฐานนี่เป็นหินทั้งหมดแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโคโลเนียลของชาวยุโรปของชาวสเปนสร้างเอาไว้ที่เราต้องไปเมืองนี้ก็เพราะว่าทุกคนที่จะไปสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกก็คือมาชูพิชูเนี่ยต้องไปที่เมืองนี้ก่อนไม่ธรรมดา
ช้ามาอีกวันนึงเราก็ต้องนั่งรถไฟจากเมืองคุสโกเนี่ยลงไปนะครับไม่ได้ขึ้นนะครับนั่งลงไปที่ความสูงประมาณ 2,000 เมตรลงไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อไปเจอสิ่งมหัศจรรย์เพื่อจะไปให้ถึงตีนเขามาชูปิชูไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้ไงถ้ามันลึกลับขนาดนี้คนมาเปิดคือลึกลับเนี่ยจริงๆแล้วชาวอินคาในสมัยนั้นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าชาวอินคาเนี่ยเป็นชนชั้นสูงนะครับเป็นชนชั้นสูงในสังคมของเปรูสมัยก่อนเขาก็จะน่าจะหนีสเปนไปนี่ประมาณรับ 2-300 3-400 ปีเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นไปสร้างเมืองอยู่บนยอดเขาโอ้โหนะครับแล้วก็เมืองของเขาเนี่ยเขาจะทำการเกษตรบนนาขั้นบันไดก็จะทำเนี่ยเอาหินที่เห็นหินทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่หินที่แบกมาเหมือนพนมกุเลนเหมือนเสียมเรียบนครวัดนครธมนะครับอันนี้เขาตอกภูเขาทั้งลูกเนี่ยออกมาทำก็ระเบิดหินตอกโปกโปกหินบนภูเขาเนี่ยแล้วก็สกัดออกมาสร้างเมืองต่างๆไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่สิ่งที่เก่งกว่านั้นเนี่ยคือเขาทำระบบชลประทานมาจากยอดเขาที่มีน้ำผุดสกระเทาะหินวางเป็นร่องมาเพื่อเป็นระบบชลประทานผ่านท่อประปามาโอ้โหจนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังใช้งานได้อยู่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสิ่งมหัศจรรย์ของเขาคือมันอยู่ในสถานที่ที่สวยงามมากๆสวยงามจริงๆเป็นยอดเขาไปสร้างได้ยังไงตรงนี้ใช่ไหมเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วไปยังไงเดินทางไปโอ้โหสวยแล้วงดงามมากเลยภูเขาก็สวยมากภูเขาก็สวยมากกลางหุบเขาคือเราไปเห็นความสวยนี่คือเห็นความสวยของภูเขาเขาเลยครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงครับขอบคุณพี่บุรีมากเลยนะฮะโอ้โหมา3อาทิตย์ติดเนี่ยยังมีเรื่องอีกไหมมีครับมีครับยังมีความไม่ธรรมดาอีกคราวหน้านี่เอาความไม่ธรรมดาของเมืองไทยบ้างดีกว่าที่โด่งดังระดับโลกแต่เรามาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวก่อนดีกว่าเลยใช่เลยครับผมนะฮะกับงาน Organic and Natural Expo 2015นะครับงานที่คุณจะได้พบกับสินค้าและบริการออร์แกนิกและธรรมชาติคุณภาพเยี่ยมภายในงานนะฮะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆที่เช่นการสาธิตทำอาหารและเบเกอรี่แบบออร์แกนิกวิธีการห่างไกลจากโรคด้วยวิธีออร์แกนิกณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับนอกจากบันเทิงไทยทีวีนะฮะเรายังมีรายการไม่ธรรมดารีดันให้คุณผู้ชมได้รับชมนะฮะในช่อง MCOT Family TV Digital ช่อง14นะฮะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงครับผมครับและก่อนจะจากกันนะครับต้องมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับครับไหนๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาต้องขอถ่ายภาพเซลฟี่ซะหน่อยโอ้ด้วย Samsung Galaxy S6 เครื่องใหม่ของผมนี่นะครับปึ๊บปึ๊บอะไรเฮ้ยไม่ได้กดเลยเดี๋ยวเขามีเซ็นเซอร์ด้านหลังแบบนี้ใช้มือเดียวถ่ายได้เลยครับเอายิ้มเฮ้ยเอ๊ะไหนลองบ้างขอลองบ้างวิธีการก็คือ1 2นี่ไงกดแล้วกดแล้วเออไม่ธรรมดาใช่ไหมครับสะดวกไม่ธรรมดาแล้วถ่ายภาพสวยคมชัดด้วยแต่อย่าเพิ่งครับผมว่าลาคุณผู้ชมเรามาถ่ายรูปเล่นกันต่อได้ครับหายแล้วคุณผู้ชมครับสวัสดีครับไม่ธรรมดา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  yeah ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา